สวัสดีเพื่อนทุกคนนะครับวันนี้ก็ยังอยู่กับช anel ของ Zero Number และเกม Genshin Impact กันอีกเช่นเคยในครั้งนี้เราก็ยุ่นกับคอนเทนต์มินิบอสใหม่ในแพท 4.1 ของเมืองน้ำนะครับซึ่งในครั้งนี้เนี่ยมีมินิบอสใหม่เข้ามา3ตัวและก็แน่นอนนะครับก็จะมี3ความสำเร็จนี้มาให้เช่นกันเริ่มที่ตัวที่1กันก่อนนะฮะตัวที่1เนี่ยเขาจะอยู่ใต้ทะเลเป็นตรงจุดนี้คำแนะนำผมก็คือให้เพื่อนๆเนี่ยทำการใช้วาร์ปจุดนี้นะครับแล้วก็ว่ายไปซึ่งในส่วนของมินิบอสตัวนี้หลักๆเลยก็คือเขาจะเป็นสัตว์น้ำนะครับโดยที่เราเนี่ยจะต้องใช้ความสามารถของแมงกะพรุนข้างๆนะเพื่อที่จะทำการสังหารเขาโดยมินิบอสตัวนี้เนี่ยจะมีท่าการพุ่งชนสลับกับการยิงลูกน้ำใส่นะครับซึ่งมันจะมีอยู่ช็อตนึงที่บอสเนี่ยจะทำการสร้างตรงส่วนของลูกน้ำเยอะๆออกมานะครับถ้าสมมุติเราเอาน้องแมงกะพรุนปาใส่เขาได้กด E เล็ง1ครั้งปาใส่แล้วก็กดระเบิดจะทำให้ตรงส่วนของลูกน้ำเนี่ยทั้งหมดแตกไปนะและตรงจุดนี้ก็จะสร้างความเสียหายค่อนข้างมากให้กับบอสแล้วก็ทำให้บอสเนี่ยกระตุกไปนิดนึงด้วยนะครับก็สบายๆนะครับแต่ว่าอาจจะใช้เวลานิดนึงนะไปกันต่อกับในฝั่งของบอสตัวที่2นะครับคราวนี้บอสตัวนี้เนี่ยครับเป็นฟาตุยฮาริเจอร์นะครับซึ่งเขาอยู่ตำแหน่งตรงนี้นี่นะครับตำแหน่งตรงนี้วิธีการไปเนี่ยถ้าสมมุติให้ผมแนะนำก็แนะนำว่าให้วาร์ปจากจุดนี้นะครับแล้วก็วิ่งไปนะจริงๆจะเอาอันข้างก็ได้แต่ก็แนะนำเป็นจุดนี้แล้วกันนะฮะซึ่งในพาร์ทของตัวนี้เนี่ยบอกเลยว่าเป็นฟาตุยที่ค่อนข้างจะตีแรงพอสมควรแต่ประเด็นนะครับคือมอนเตอร์ตัวนี้สามารถที่จะทำการซีซีเขาได้นะครับก็คือทำให้ชะงักหรืออาจจะทำให้เกิดการแช่แข็งใส่เขาได้นะฮะดังนั้นตัวที่ผมจะแนะนำก็คือการที่เราเนี่ยพกตัวละครธาตุน้ำแข็งกับธาตุน้ำไปแช่นะซึ่งตัวอย่างที่ผมเล่นก็คือใช้เป็นทีมไฮเปอร์บูมนะครับโดยที่เราพกเลล่าเข้าไปแปะแช่แข็งด้วยนะอย่างที่เห็นนะครับเนื่องจากฝนตกพอดีตอนที่ผมไปเนี่ยก็จะแช่แข็งบอสได้ง่ายหน่อยนะครับยังไงก็ตามนะครับในกรณีหากเราเล่นตัวละครที่มีการแปะน้ำใส่ตัวเองด้วยนะฮะก็จะต้องทำการระวังเป็นพิเศษนะเพราะเขาจะมีท่าโจมตีที่เป็นท่าน้ำแข็งแล้วก็จะมีการพุ่งไปพุ่งมานะครับทีนี้มันจะมีจุดสำคัญอีกอย่างหนึ่งครับมันจะเป็นตรงส่วนของสถานะชื่อประมาณว่าบ่วงชีวิตหรืออะไรเนี่ยครับซึ่งเอฟเฟกต์สำคัญของตรงนี้เนี่ยก็คือวันเราโดนสถานะนี้จากตอนที่ตรงส่วนของตัวบอสเนี่ยทำการมาร์คหัวเราแล้วก็ตีโลนเนี่ยมันจะทำให้ตัวละครนั้นๆถูกล็อกเลือดไว้นะครับจะไม่สามารถฮิลขึ้นต้องฮิลจนกว่าสถานะนี้มันจะหลุดออกไปก่อนโอเคไหมแล้วต้องส่วนของสถานะนี้เนี่ยถ้าไม่ล้างด้วยการฮิลหรือไปเข้าเสาฮิลนะครับเสาต้องส่วนของประจำเมืองเนี่ยมันจะอยู่คานานมากดังนั้นนะครับยังไงก็ตามนะก็แนะนำให้พกตัวเป็นแช่แข็งไปตัวนึงแล้วก็ตัวฮิล1ตัวนะครับแต่ระวังโดนแช่เองด้วยนะโอเคไหมแล้วก็ตัวสุดท้ายนะครับกับตัวที่3ก็จะเป็นตำแหน่งนี้นะครับนี่นะใกล้ๆศูนย์วิจัยตรงนี้เลยประเด็นของตัวนี้สำคัญก็คือเขาจะเป็นตรงส่วนของฟิลเทเลอร์นะครับก็คือเครื่องขุดเจาะนั่นแหละโดยที่เกาะเนี่ยหนามากแล้วก็เป็นธาตุหินนะซึ่งผมลองมาหลายวิธีแล้วนะครับถ้าเราตีแบบปกติเนี่ยแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยที่จะเจาะเกาะเขานะครับดังนั้นเนี่ยวิธีการแก้ก็คือเราจะต้องเอาตัวละครธาตุหินหรือตัวละครที่มีความสามารถในการสตั๊กเช่นตัวละครดาบใหญ่เนี่ยตียังไงก็ได้ให้เกาะแตกไปก่อนนะครับแล้วค่อยสู้นะซึ่งในที่นี้เนี่ยทีมที่ผมใช้เล่นก็จะเป็นทีมไฮเปอร์บูมเหมือนกันแต่ครั้งนี้เนี่ยเราเล่นเป็นโนเอล1คนที่จะช่วยในการยืนฟิวนะครับโดยที่ผมจะกดอัลติเมทสลับกับสกิล E นะเพื่อสร้างเกราะป้องกันออกมาแล้วก็สลับตัวละครอื่นๆเข้ามาทำดาเมจนะฮะก็โนเอลเนี่ยเป็นตัวละครที่ได้ทั้งฮิลแล้วก็เกาะนะครับก็เอามาใช้วิธีนี้ทำการสตรัคเจอร์เขาเนี่ยครับทำลายเกาะเนาะแล้วก็ได้เกาะของตัวเองแล้วก็พยายามเปิดอันติให้ได้นะครับถ้าเปิดอันติได้แล้วก็จะทำให้เกาะฝั่งของเขาเนี่ยครับแตกเร็วหน่อยเนาะทีนี้มอนสเตอร์ตัวนี้เนี่ยครับมันจะมีจุดนึงคือเขาจะมีการกระแทกพื้น3ครั้งนะครับก็จะคล้ายๆกับบอสใหม่ที่เข้ามาเนาะแล้วจุดตรงนี้เนี่ยมันจะมีการเปิดในเคสของตัวแรงโน้มถ่วงนะครับพื้นที่แรงโน้มถ่วงออกมาซึ่งเราสามารถที่จะจำได้นะครับแล้วการจำเนี่ยมันจะทำให้เราจำได้สูงมากนะตรงนี้เนี่ยผมก็เลยใช้อาศัยว่าโอเคในเมื่อมันมีกิมมิกแบบนี้ใช่ไหมแล้วเราต้องทุบเกาะนะครับแล้วก็กระโดดยาวๆเลยแล้วก็สับลงสับลงสับลงนะครับทำให้ตรงส่วนของเกาะเนี่ยหายไปเร็วหน่อยเนาะแล้วก็ถือโอกาสหลบการโจมตีของเขาไปด้วยในตัวเลยนะครับก็มีวิธีเล่นแบบนี้ด้วยนะคลิปนี้ก็จะสั้นๆประมาณนี้นะครับหวังว่าจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆที่กำลังเก็บ Achievement Mini Boss กันอยู่นะครับอย่างไรก็ตามนะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์
กด Subscribe และอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดคลิปดีๆด้วยล่ะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้า See you next game my friend เจอกันนะครับ